ศาลยกฟ้องช่อพรรณิกาไม่ผิดพ.พ.ร.บ.คอมคดีโพสต์เพลงพาดพิงสถาบันศาลอาญายกฟ้องช่อพรรณิกาไม่ผิดพ.ร.บ.คอมหลังโดนดำเนินคดีโพสต์เพลงยาวพยากรณ์พาดพิงสถาบันเผยร่างคำพิพากษาอธิบายด้วยวันที่19พฤษภาคม2566นายกฤษดางนุจราชทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความนางสาวพรรณิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าวันนี้ที่ห้องพิจารณาคดี801ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาในคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวพรรณิกาในความผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา 14.2 สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วงปี 2564 กรณีที่นางสาวพรรณิกามีการโพสต์ข้อความสมัยเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี 2556 ถึง 2557 ซึ่งต้องมามีการแจ้งความว่าข้อความดังกล่าวโดยการนำเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นบทกวีมีลักษณะพาดพิงสถาบันซึ่งศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทและจำเลยแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามความผิดพ.ร.บ.คอมที่โจทฟ้องเพราะไม่ใช่การทำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะก่อความเสียหายหรือตื่นตระหนกต่อสังคมแต่อย่างใดโดยข้อความทั้งสองข้อความที่โจทฟ้องจำเลยมานั้นเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่อาจเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมตามที่โจทฟ้องได้เลยเพราะทั้งสองข้อความไม่ได้เป็นกรณีที่จำเลยเจตนาจะนำความเท็จมาเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจผิดนอกจากนี้แล้วโดยในร่างคำพิพากษายังมีการอธิบายด้วยว่าสำหรับข้อความแรกนั้นเป็นการประชดประชันเปรียบเปรยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นและข้อความที่สองก็เป็นคำทำนายเพลงยาวพยากรณ์ซึ่งสาธารณชนทั่วไปรับรู้อยู่แล้วมีการเผยแพร่และตีพิมพ์ทั่วไปต้นหอมเล่านาทีโดนแก๊งต่างชาติล้วงกระเป๋ากลางเยาวราชโชคดีมีแค่300ออกมาเตือนภัยให้แฟนๆระวังแก๊งกรีดกระเป๋าที่เยาวราชหลังดีเจคนดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์เผยแพร่คลิปที่เจอเหตุการณ์ระทึกมากับตัวเองโดยเมื่อวานนี้วันที่20มิถุนายนสาวต้นหอมไปร่วมงานคานิวาสามเอิร์ดเบิร์ธเดย์เซเลเบรชั่นที่ลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ก็คือว่าเราจะไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินช่วยน้องหมาแล้วก็ถ่าย YouTube ด้วยจังหวะนั้นคือหอมถือกล่องกับปกป้องเลยวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายแบบเรียกตำรวจเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วกระเป๋าไม่ได้รูดซิปมันก็อาจจะมีความยั่วนิดหนึ่งป้าคนนี้ก็เดินเข้ามาเดาว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยอันนี้เท่าที่คุยกับตำรวจน่าจะเป็นเพื่อนแก๊งเพื่อบ้านแต่งตัวรุ่มร่ามหน่อยกระเป๋าของเขาที่พาดอยู่ที่ตัวจะมีซิปหลายอันมีผ้าพันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วเวลาล้วงก็จะโกยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวะเลขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของล้วงปุ๊บเฮ้ยเจอมือใครอีกคนหนึ่งในกระเป๋าปรากฏว่าเป็นคุณป้าแล้วเหมือนเขาพูดไทยได้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่จังหวะที่พูดว่าถ่ายคลิปมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ล้วงขึ้นมาพฤติกรรมก็ลนลานในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่300หัวเราะ
แต่มันถูกเก็บแบบฟูฟูไงเพราะว่าหอมมีอะไรก็จะหย่อนลงในกระเป๋าจริงๆมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนคลับโอนตังบัญชีเราก็เลยเอาเงินสดนี้ไปหย่อนใส่กล่องไม่งั้นอาบหมาก็คืออดเพราะถ้าป้าเขาล้วงไปเขาเจอแบงค์พันแน่นอนหลังจากนั้นดำเนินการยังไงต่อคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามเขาก็บอกว่าเป็นแก๊งอย่างนี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่รายแรกพอเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอันนี้มีแก๊งกรีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินก็จะมีป้ายเตือนตลอดส่วนจะจัดการยังไงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงส่วนใหญ่คนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับแล้วก็ถูกปล่อยออกมาแต่ของไม่ได้สูญหายใช่ไหมไม่ได้อะไรไปหรอกป้าไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากนี้ระวังตัวยังไงต้องมองเลยใครใส่ชุดรุ่มร่ามใส่หมวกถือผ้าพันคอมาให้สังเกตไว้ก่อนสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้อง10 ล้านสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้องเรียก10 ล้านเผยเพิ่งทราบข่าวยังไม่มีคนติดต่อมาทำเอาแฟนคลับใจสลายเมื่อหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดและเผยว่าได้แยกกันอยู่กับจูนภรรยามาแล้ว2 ปีและคุยกันเรื่องหย่ามาตลอดแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อเหมือนเดิมพร้อมปฏิเสธไม่ได้เอาเงินไปเปย์สาวจนลืมลูกและแจงสัมพันธ์สาวข้างกายขณะที่จูนได้ปรึกษาทนายชายพัฒน์คดีครอบครัวให้มาทำคดีนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยเป็นเงินจำนวน10 ล้านบาทนั้นด้านหนุ่มกลาได้ออกมาขอโทษภรรยาอ่านข่าวแยกกันอยู่นานแล้วหนุ่มกลาเตรียมหย่าภรรยาปัดเปหญิงจนลืมลูกอ่านข่าวโซเชียลส่องความรวย CEO สาวข้างกายหนุ่มกลาทำงาน5 ปีบ้าน5 รถ 5 คอนโดอีกอ่านข่าวจูนลั่นรู้อยู่แก่ใจหลังหนุ่มกลาแจงชี้ความจริงคือความจริงว่ากันตามกฎหมายล่าสุดวันที่20 มิถุนายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการลุยชนข่าวช่อง8ได้เปิดใจสาวคนสนิทหนุ่มกลาซึ่งเธอบอกเพียงสั้นๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตอนนี้เพิ่งทราบข่าวและรอฝั่งภรรยาของหนุ่มกลามาชี้แจงดีกว่าส่วนข้อเท็จจริงของตนเดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้ส่วนจะเรื่องที่จะมาฟ้องยังไม่ขอพูดและเรื่องเงิน10 ล้านบาทยังไม่มีคนติดต่อมาI'm not the one who's running out of time.